แฟนเพจนะครับเอทามโชว์บิสแล้วก็ YouTube เอทามออนไลน์ด้วยอย่าลืมนะเพราะฉะนั้นใครที่มาดูในวันนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะฮะตอนนี้ดนตรีเนี่ยมีความเคลื่อนไหวแล้วนั่นหมายความว่าโชว์แรกของเรามีจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะฮะโชว์แรกของเราเป็นความตั้งใจนะฮะของเราทั้ง4คนเลย4คนนักของเรานะฮะก็จะมีร้องเพลงกันเดี่ยวบ้างแล้วก็มีร้องรวมบ้างซึ่งเพลงรวมนี้นะฮะเป็นเพลงพิเศษที่พวกเขาคิดถึงนะครับชื่อเพลงอาจจะยาวนิดนึงนะฮะแต่ว่าบาดใจมากนะชื่อเพลงว่าเธอกลับมาเพื่อหมุนเข็มนาฬิกาให้เดินกลับหลังนะฮะถ้าพร้อมแล้วนะฮะเดี๋ยวเช็คความพร้อมนิดนึงนะฮะพร้อมไหมฮะคุณอาที่เจอตั้งแต่คอนเสิร์ตแรกเป็นทัชวิสเราก็กอบโกยกันเหมือนกันนะนักดนตรีเนี่ยกอบโกยค่ะดนตรีกอบโกยมาทั้งหมด 9,000 กว่าคอนเสิร์ตแล้วเธอก็ยังคงอยู่เนาะเพราะฉะนั้นฉันก็จะคงอยู่เช่นกันพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้กับ4คนนะตั้มครับเขาผิดหวังแล้วพี่บอกว่าอ่ะงั้นขอถ่ายรูปเก็บไปก่อนแล้วกันเผื่อจะมีอย่างนี้อ่ะยุคนี้มีอย่างนี้ด้วยตั้มเดี๋ยวพี่ลาออกจากวงการแล้วนะโอ้โหทุกวันนี้ก็เหมือนไม่ได้อยู่แล้วพี่ไม่จริงแหมงานอยู่ละครเต็มไปหมดเออละครเต็มไปหมดใช่โอเคงั้นเขาไม่ต้องร้องเพลงเขาไปเล่นละครดีกว่าร้องด้วยครับได้สบายอ่ะแนะนำไปหน่อยทิ้งทายกันหน่อยเริ่มต้นจากกันเปลี่ยนที่นั่นได้ไหมไล่แบบไล่ปีไล่ปีไหมไล่ปีไหมถ้าไล่ปีต้องผมโอเคอายุเหรอดูปีไล่ปีแทนล่าสุดใกล้สุดเข้าวงการหลังสุดก็คือปี9ครับผมตั้มวราวุฒิเดอะสตาร์คนที่9ของวงการขยับมาล่วงหน้าปีหนึ่งครับเดอะสตาร์คนที่8ของไทยโดมจารุวัฒน์เชื่อคนมากแล้วก็ใครอยากมาผมนะครับเดอะสตาร์ปีที่ยอดปวดถล่มทลายที่สุดในโลกใช่แล้วก็มีที่คุยอ่ะก็มีโซโล่มาเล่นอยู่ด้วยครับผมการเดอะสตาร์ปี6นะครับผมเวลาร้องเพลงก็ตามชื่อแบบอยากจะโอนเงินเข้าไปหน่อยร้องเสน่ห์พาพาครับผมค่ะแก้มชยานีค่ะเดอะสตาร์ปีที่4ค่ะเขาสามารถเลยดิฉันได้เพราะเขาเป็นผู้หญิงผู้หญิงคนเดียวไม่สามารถเลยดิฉันได้ในการโหวตนะฮะอ๋อแปลว่าไม่ได้โหวตมาตังหรอไม่โหวตมาตังโหวตเพื่อกี้จะตามจะไปแล้วได้เนี่ยอ่ะ
มันมีสกู๊ปที่ปล่อยไปก่อนหน้านี้ใช่จ้ะเป็นคำถามมากมายแต่ว่ามีคนหนึ่งเนี่ยสามารถตอบคำถามได้เกือบครบทุกข้อเลยนะฮะที่นั่งพี่ยืนทำไมเนี่ยเสื้อเสื้อเสื้อหลังเสื้อหลังกางเกงมันต้องมีการขยับเกงในหน่อยนิดนึงอุ้ยดีเป็นที่ตอบดีโอเคเพื่อนอะไรกางเกงตรงนั้นเนาะแล้วบอกให้ไปเล่นกับแกไงใครตอบได้หมดเกือบหมดเกือบหมดนะตอบได้เยอะสุดเป็นติดหน้าห้องนายโดนตอบได้เยอะสุดใช่ครับทำไมนายโดนตอบได้เยอะสุดนะครับน่าจะว่าครับผมดูเวลาดูน้องไม่ก็ต้องใส่ใจมันเป็นช่วงที่แบบว่าเราทำกันบ้านเกี่ยวกับคอนเสิร์ตที่เราจะทำโอ้ my god เราก็เลยกลับไปดูแบบข้อมูลเก่าๆเป็นในช่วงนั้นพอดีคือถ้าพี่ตอบแบบนี้มันเหมือนกับพวกเราไม่ทำกันบ้านเลยไม่แน่หรอกจะแบบไม่ได้ลงเจาะลึกไงไม่ได้แบบแค่ดูๆเฉยๆแต่ในขณะที่คุณตอบได้มากที่สุดมีคนนึงที่ตอบไม่ได้เลยผมข้อเดียวเขาเรียกคนไม่ใส่ใจคือจุดอ่อนของเทใครผมครับดีมากพี่ยอมรับเพราะอะไรฮะผมจำไม่ได้ครับเฮ้ยคือสังเกตได้ว่าคลิปนี้นะฮะจะมีคนที่แบบเนี่ยก็ลงภูมิใจลงแบบไอจีการโปรโมทต่างๆเขาส่งให้ลงโปรโมท4คลิปผมไม่ลงสักคลิปเลยผมอายเขาจริงๆคือจำไม่ได้เลยไม่เข้าใจว่าความผมจำดีๆเนี่ยผมไม่เป็นแฟนสีเราไปหมดแล้วผู้หญิงที่เข้ามาในชีวิตจำได้ทุกคนเฮ้ยเรื่องนี้ไม่คุยกันก่อนไม่ชื่อวันนี้วันแถลงข่าวแล้ววันดีๆแล้วนักสื่อนักข่าวมาเยอะพูดคลิปดีๆไม่ดีเรื่องดีงานไม่จะบอกว่าพี่ผมเป็นคนจำแต่เรื่องดีๆแต่เรื่องเจ็บๆไม่จำดีช่วยนะเนี่ยเลยอ่ะพ่อจะถามเลยว่าทำไมถึงใช้ชื่อคอนเสิร์ตว่าสี่โพดำโอ้ my god วันนี้ต้องพี่แก้มตอบเลยคือไม่จริงโอ้ my god เนี่ยด้วยความที่โอ้ my god จ้าก็คือก่อนหน้านี้สองครั้งคอนเสิร์ตของเราจะเป็นเกี่ยวกับ black magic แล้วก็เป็นมนต์ดำปีกผีแล้วก็รวมไปถึงสี่โพดำแรกก็คือเราจะมาทางโทนหม่นๆเป็นความ strong แบบพี่ผิวสี่สีผิวก็ได้นะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเหมือนปรึกษากับพี่ทีมงานแล้วเขาก็รู้สึกว่าอยากให้มันเปลี่ยนโทนให้มันดูแบบ bright ดูสว่างดูเป็น guard guard you know I don't know มันจะต้องอยากให้เปลี่ยนโทนของภาพคอนเสิร์ตและภาพของพวกเราด้วยถึงได้เห็นว่าทำไมพวกเราถึงใส่สีขาวแล้วเป็นโอ้ my god เป็นแบบ god เป็น god ใช่เพราะฉะนั้นไหนๆก็ oh my god แล้วเมื่อกี้แก้มทำไปแล้ว oh my god oh my god oh my god อ่ะโดนทำบ้าง oh my god เป็นแบบตัวเองใช่ไหมเป็นตัวเองเราขอแบบเบาๆเราไม่ต้องสีโพดำก็เผาสีโพดำเสียงแผ่วแต่ว่าอินเนอร์ไม่แผ่วบอกเนี่ยจะคิดกระซิบข้างหูแฟนคลับใช่แต่บอกไปตอนยังไม่ฟันได้ไหมไม่ได้ตอนเช้าไม่ได้ตาเธอบ้าตาเธอละเอาแบบเอาสำเนียงแบบดีๆนะแบบจบนอกเลยนะตอนนี้ก่อนคนเล็กคนเล็กเดียวเต็มเส้นหมดสำเนียงเขาบอกต้องเติมความตัดจริตของเราภาษาอังกฤษบอลลิปต้องเลยก่อนอันนี้พิทับปากเล่นแบบกูอะไรเนี่ยเธอเมื่อกี้เธอน่าจะไปเล่นคอนเสิร์ตที่ปล่อยเป็ดมั้งบอลลิปต์อะไรตาเธอเธอขอเป็นแบบคลางได้ผมมองหน้าผมสิของผมจะแบบไม่เอาพยางไม่เอาทีเดียวไม่เอารอบเดียวผมก็แบบเวลาดูคอนเสิร์ตแล้วปุ๊บเฮ้ยโอ้ยแบบฟินเลยฟินแก้มอาจจะไม่เคยรู้สึกแบบนี้แก้มาแบบผมเอามันผมแก้ถ้าจะทำนะคอนเสิร์ตเดินบัตรคอนเสิร์ตเดินแบบแก้ถ้ามันเดินด้วยคำนี้ไม่ได้จริงOh my God! Oh.
สิร์ตนะพี่ต่อมีไปแล้ว2คลาสครับนี่เป็นที่3ความพิเศษล่ะมันจะต้องมีความพิเศษเพิ่มเติมครับผมอย่างที่บอกว่าจากคำว่าโอ้ my god เนี่ยคือมันเป็นคำที่ใหญ่ผมว่าเวลาเราดูโชว์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะเกิดคำอุทานนี้ขึ้นมาด้วยสเกลที่ใหญ่ขึ้นด้วยเราจัด2ครั้งแรกเราขยับมาเรื่อยๆตอนแรกที่โรงละครไทยราชดำเนินเจเนอร์ครับครั้งที่2ก็จะเป็น GM Live House ส่วนว่ามาครั้งนี้เนี่ยมันก็คือขยายขึ้นเป็นอัลฟาต้องหอมนี่2รอบก็คือหมื่นที่นั่งใช่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าทุกอย่างมันใหญ่ขึ้นแล้วด้วยโปรดักชั่นใช่ครั้งนี้มันอลังการมากๆเพราะว่า2ค่ายเขาแบบว่าจับมือกันจับมือกันระหว่างซีเนียร์โรแล้วก็ไอทามโชว์บิสผมบอกเลยว่าไอทามโชว์บิสเนี่ยทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่าเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ถูกต้องจัดเต็มจัดเต็มจริงๆแล้วยิ่งแบบผมไปดูคอนเสิร์ตพี่แก้มเมื่อต้นปีเป็นงานกลางปีเขาแบบคือผมนั่งดูแล้วแบบโหลิฟต์15ตัวกี่ตัวนะ15ใช่โอ้ถ้า4คนเอาไป4คนลิฟต์จะกี่ตัว6ตัวเท่ากันเลยเหรอ4ง่ายๆเพลงครบพี่แก้มคนละ4ตัว4 4 6ไม่เป็นไรครับมากมายหรือจะเป็นอย่างอื่นใครจะไปรู้อะไรจะต้องเต็มดึงสลิงขึ้นมาแล้วก็ปล่อยแต่ปัดแตกเพราะว่าหนักไม่ได้เป็นการโชว์มีได้นะแต่มีรอบเดียวแล้วคอนเสิร์ตแต่เราไม่ได้นะก็คือที่บอกไปว่าเป็นครั้งแรกด้วยที่ร่วมงานกับทางอีทามชูบิสนะครับผมแล้วก็คือก่อนหน้านี้ก็จะมีโอกาสได้มีโอกาสทำงานกับอีทามชูบิสมาตั้งแต่แบบคอนเสิร์ตที่พวกเราไปแจมเข้ามาใช่ดีเจครับดีเจออสเตย์บันทัดซานะครับหรือว่าซิปปี้ทำโชว์อยู่ใช่หรือว่าเซตไฟเตอร์ที่ผมกับพี่แก้มไปร่วมมาแต่ว่าอันนี้เป็นแบบ4โพดังแบบเน้นๆเลยจัดเต็มๆและที่สำคัญ2ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยงบไม่ถึงนะฮะไม่มีแขกรับเชิญไม่ใช่คำนั้นว่าไม่ที่ใช้คำที่แบบคำพูดที่ดีกว่าเอ้ยแบบ4คนก็แบบทำให้เราอยู่แล้วต่อช้านก็บอกว่าเขา2,500 2,500ฉันบอกฉันไม่อ่านสปอร์ตดีกว่าอ่านสปอร์ตอะไรวันนี้1,500พี่ยังมาเลยพี่อ่านสปอร์ตอะไร2,500ฉันบอกเลยฟรีฉันก็มาให้พวกเธอใครบอกนั้นนะครับฟังแล้วใครใจตาฟรีไหมวันนี้ฟรีไหมครับผมเช็คได้วันไหนจ้ะไม่แต่พี่ก็ยังเป็นเฮ้ยมาให้ดิไม่ได้พี่น้องแล้วก็คุณแม่ดูเราเสมอเลยนะถูกคลอดมาแบบยองยายนี้เลยไม่ตัดเลยครั้งนี้มีงบเพิ่มเติมขึ้นมาเพราะแขกรับเชิญเขาติวมีงบเหมือนกันแตกต่างกันไปแต่ละครั้งแต่ครั้งนี้เนี่ยพี่ยุค 4.0 แล้วจะแบบโอ้โหไม่โอ้โหครั้งนี้งบเยอะสุดอ่ะอันนี้งบเยอะสุดเอาแขกรับเชิญมาทั้งหมด95คนเยอะไปเยอะไปร้องตีสามนี่คือมากกว่า BNK แล้วนะร้องละห้าวิอ่ะยังไงแขกรับเชิญก็ต้องบอกแล้วแขกรับเชิญเนี่ยอย่างที่แบบผมเคยไปโปรโมทตามที่ต่างๆบอกไว้แล้วใบ้ไว้แล้วว่ามีแกงที่เข้ามาเป็นทีมเขาชื่อว่า4โพแดงอันนี้เป็นชื่อพวกเราตั้งขึ้นมาเป็นโค้ดนามที่ตั้งให้เขา4โพแดง4โพแดงประทับกันซึ่งวันนี้เราจะบอกทุกคนไหมว่าคือใครไม่บอกบอกแล้วบอกดิบอกไม่หรอบอกไม่ได้บอกเปล่าเขาไม่ใช่หมุนรองเท้าไม่ได้รองเท้าไม่ได้ลองเดาไหมลองเดาไหมใครลองเท้าไม่แดงไม่เมายังไม่ครบเลยเขาเป็นแก๊งก็ไม่แดงไม่เมาแล้วก็แต่ไม่ป่าคนที่คนฉันรู้จักแค่นุ่นนัดสีโพดำสีโพแดงใช่ครับเรามาตั้งโต๊ะเล่นป๊อกเด้งกันดีกว่าไม่ได้เป็นตัวจับไม่ได้เหมือนเปรียบเทียบเพราะพวกเราเป็นสีโพดำแล้วไงเราอยากให้เห็นอีกฝั่งตรงข้ามว่าเขาก็มาแบบพลังเหมือนแล้วคือสีสีโพแดงก็คือจัดเต็มไม่แพ้กันทั้งร้องทั้งพูดทุกอย่างเขาปากหูแต่ละคนก็ไม่แพ้แม่ตัวใช่ไหมแม่ตัวคือไม่แพ้พวกเธอใช่ไหมถ้าเขาทำดีกว่าพวกเธอล่ะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นด้วยนะแม่ตัวด้วยแม่ตัวด้วยพี่คือถ้าเราซ้อมไปนี่อาจจะไม่ได้แขกเขาเชิญมาแล้วแบบพี่ตายแล้วทำดีกว่าพวกเธอไม่จบคอนเสิร์ตคนนั้นออกสนุกมากเลยคอนเสิร์ตสีโพแดงโอ้ไม่ได้สีโพแดงสู้เพราะที่สำคัญแฟนคลับของพวกเธอนี่จะต้องกรีดให้เธอดังมากใช่ไหมไปขับน่ารักมากในกลุ่มนี้นะฮะซื้อคนละ8ใบนะจ๊ะโอ้โหคือคนเดียวคือนั่งถุงนั่งเดียวนั่งเดียวที่นั่งมากๆคือแบบนอนดูเอาเสื้อปูใช่ใช่สนุกจังเลยอ่ะไม่เหลือคนอื่นเลยโอ้ยวันนี้ก็มาค่อยไปในวันนี้นะใช่ไม่บอกว่าสี่โพแดงไม่พอมีอีกหนึ่งคนที่เป็นถูกต้องครับโอ้โหนางเอกขึ้นมาเลยนะคนนั้น
ใส่คนนี้เนี่ยเป็นขึ้นแขกรับเชิญขึ้นแล้วเป็นแขกรับเชิญที่เรายังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนครับว่าจะมีอีกหนึ่งเขาเรียกว่าแหม่มดอกจิตเป็นโค้ดเนมที่เรียกว่าแหม่มดอกจิตเป็นคนที่ป้ายให้ครับผมเป็นนางเอกชื่อดังช่องวันหรือเปล่าอุ้ยไม่บอกอันนี้แต่บอกเลยว่าละครเขาตอนนี้แน่นมากๆงานละครเขาเยอะมากๆจริงความสามารถหลากหลายมากร้องเพลงก็ได้ด้วยและที่สำคัญไม่เคยขึ้นคอนเสิร์ตที่ไหนมาก่อนเฮ้ยพูดแล้วซื้อบัตรเลยนะเราเป็นนางเอกนางกับจริงครับผมดูสิพลังด้วยดูสิพลังด้วยต้องดูสิทำเป็นหลักอยู่แล้วถูกต้องและที่สำคัญบอกเลยว่าคอนเสิร์ตในครั้งนี้ปกติคอนเสิร์ตก็จะมีไลฟ์สดต่างๆมีดีวีดีแต่คอนเสิร์ตของพวกคุณไม่มีจ้ะไม่มีเลยจ้ะไม่มีทั้งไลฟ์แต่ไม่มีคอนเสิร์ตอยู่แต่ว่าคอนเสิร์ตมีอยู่เราต้องชี้แจงเลยชัดๆว่าไม่มีไลฟ์ค่ะแล้วก็ไม่มีดีวีดีด้วยแต่มีคอนเสิร์ตเรามีจ้ะแล้วที่นั่งอยู่นี่คืออะไรจ้ะเราจะอธิบายว่าทำไมถึงไม่มีจริงๆทำไมอ่ะผมว่าทุกคนก็อยากเวลาทำคอนเสิร์ตก็อยากทำดีๆแหละเก็บเอาไว้เป็นความทรงจำแต่ว่าด้วยลิขสิทธิ์ด้วยของเพลงที่เราใช้ในคอนเสิร์ตนั้นมันมีข้อจำกัดหลายอย่างทำให้ไม่สามารถทำดีๆได้เพราะฉะนั้นต้องไปซื้อบัตรแล้วดูสดถูกต้องอีกอย่างนะคือพวกเราสี่คนดำเนี่ยร้องเพลงกันมาเยอะมากครับเยอะมากทั้งในรายการทั้งแบบว่าคอนเสิร์ตต่างๆแต่ว่าครั้งเนี้ยเราคัดเพลงที่แบบว่าเฮ้ยมันมีความวาไรตี้ทำแบบให้ทุกคนได้สุดในแต่ละโชว์ก็เลยแบบขออนุญาตร้องหลากหลายจริงครับร้องตามไปได้ทุกเพลงแน่นอนได้จะมีเนื้อขึ้นให้ครับมีแล้วก็ตั้มเขามีเพลงซิงเกิลหนึ่งเข้ามาก็เมื่อกี้ก็เป็นคนเปิดตัวขึ้นมาเขาร้องเพลงเดี่ยวกันคนละเพลงตั้มได้เพลงเธอหรอเพลงดังนะจ๊ะฉันรู้แค่ฉันจะรักไม่แล้วในคอนเสิร์ตเสือตารอบสุดท้ายผมก็ร้องเพลงนี้พี่ก็เป็นพิธีกรที่อยู่ตรงไหนตอนนั้นพี่อยู่ตรงไหนไม่คือแปลว่ามีแชมป์เดอะสตาร์เก้าจริงเนี่ยเราเพลงแรกในชีวิตของเขาเลยนะเพลงแรกแล้วก็เพลงเดียวด้วยแล้วก็เป็นเพลงใหม่ล่าสุดเป็นเพลงบอกว่าทุกคนถึงเวลาแล้วไปเข้าห้องน้ำจ้าครับผมแฟนชีเนี่ยผมอยากให้พูดดังๆว่าตอนนี้ผมยังไม่มีเพลงเผื่อว่าคนแต่งเพลงในกามี่เดินทางมาผมคุณสลาครับผมคุณสลาแต่งเพลงดีดีมากใช่ไงเพลงฮิตหลายเพลงร้อยล้านวิวแต่งให้พวกเธอดีกว่าตั้มครับตั้มไม่ใช่พี่ใหม่รุ่นพ่อที่ผมใน MV เพลงพิเศษชื่ออะไรเพลงกุญยาชื่ออะไรนะเธอกลับมาเพื่อหมุนเข็มนาฬิกาให้เดินกลับหลังทำไมถึงเลือกเพลงเป็นเพลงพิเศษเพราะว่าชื่อเพลงยาวดีทำไม่ได้ด้วยบางทีเป็นโปรแกรมเนี่ยฉันงงคือถ้าเกิดว่าพูดชื่อเพลงได้คือร้องทั้งวงได้เลยใช่เธอกลับมาเพื่อหมุนเข็มนาฬิกาให้เดินกลับเป็นเพลงที่คือเหมาะกับพวกเราสี่โพดำเพราะว่าพวกเราสี่โพดำเนี่ยคือขึ้นชื่อเรื่องการประสานเสียงนี่คือแรกที่เราเป็นสี่โพดำเนี่ยคือเราจะแบบเราได้ทำอะไรที่แบบเป็นการประสานเสียงเยอะครับนะครับผมแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยอาจจะแบบไม่ค่อยได้ฟังแบบนี้กันเออก็เลยเลือกเพลงนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันได้โชว์สกิลในการประสานเสียงแล้วก็มีความแบบแผดในอารมณ์ต่างๆเอออย่างนี้พี่แก้มแผดไหมฮะอุ้ยเขาแผดตลอดเขาโชว์พลังตลอดใช่ก็นั่นแหละครับมีความแบบโชว์เรื่องการประสานเรื่องของการแบบอารมณ์เพลงมันแบบมันเหมาะกับซีโรดัมมากก็เลยเลือกเพลงนี้มาอย่างใน MV นี่เหมือนจะไม่มีสตอรี่อะไรเลยใช่ไหมฮะครับแต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่หลายคนตกใจมากแล้วมันเด้งออกมาเลยเซอร์ไพรส์มากก็คือหน้าของตั้มนะใช้แป้งเบอร์ที่ลอยออกมาเป็นคอนเซ็ปต์ครับผมคอนเซ็ปต์ว่าหน้าก็พอคอไม่ต้องเยอะเป็นบ้าถึงไม่ใช่เดอะทอยก็ลอยได้จากที่ก็แต่ที่นี้นะพอมาเอ็มวีนี้แค่นี้ขึ้นมาเดี๋ยวเขาอาจจะไม่คุ้นภาพเพราะว่าเราแต่งบ่อยเราเล่นตลกอะไรบ่อยแต่เรามาในพาร์ทนั้นแบบขอให้คนดูไม่สะดุดละกันเพราะว่าเรียนภาพลำดับมาถ้ามาเราแบบขี้เหร่แบบสุดอะไรเงี้ยอะไรใช่แต่งหน้าก็ลำบากกันในการแต่งตัวนะเธอไม่ขี้เหร่สุดจ้าเธอรอแบบสุดท้ายจ้าใครขี้เหร่ทุกคนดูดีหมดถูกดูดีในแบบที่ตัวเองความรักน้องเห็นไหมช่วยน้องโอนเงินให้กี่ให้นักกันไหนเรื่องเงินไม่ได้เรื่องเงินเราไม่พูดแต่น้องในส่วนของจบแล้วเราจะเปลี่ยนคำถามเลยเพราะว่าเมื่อช่วงนี้ตอนที่แก้มเดินมาทั้งสามคนเดินมาน้องทั้งสี่คนบอกว่ามีเรื่องที่อยากจะประกาศวันนี้เป็นครั้งแรกครับ
กับทุกๆคนที่อยู่ตรงนี้แล้วก็ทุกคนที่ชมการไลฟ์สดอยู่ครับนะฮะผมติดคนพูดเองดีกว่าครับผมก็ไม่อยากให้คนตั้งใจฟังมากนะครับผมฟังประธานฟังประธานอะไรก็จริงๆแล้วเราจะมาแจ้งว่าเมื่อวานเนี่ยผมเชื่อว่ามีแฟนๆติดตามรายการของเราค่อนข้างเยอะมากซึ่งเมื่อวานนี้นะครับมันจริงๆแล้วมันเป็นเทปสุดท้ายแล้วของพวกเราในปีนี้ซึ่งเราขอใช้คำว่าพักรายการไปแล้วตอนนี้เมื่อวานคือเทปสุดท้ายนะครับที่จะออนแอร์กันในปีนี้นะครับผมซึ่งก็ฝากบอกแฟนรายการอย่างเป็นทางการด้วยคือมีหลายคนตกใจเห็นแบบว่าในคลิปยูทูบเห็นว่าเอ็นแบบว่าจบอะไรเงี้ยก็คือเอาเป็นว่าเป็นการพักในปีนี้แต่ว่าจะเป็นการกลับมาแบบไหนรูปแบบไหนก็รอติดตามแล้วกันแต่การกลับมาในรูปแบบแรกเนี่ยคือเราจะเจอกันในคอนเสิร์ตแน่นอนใช่แฟนรายการที่คิดถึงพวกเราจะมาโชว์พวกเราเนี่ยมาเจอกันในคอนเสิร์ตเราไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสได้ทำอะไรร่วมกันอีกไหมไม่รู้ว่าคอนเสิร์ตนี้อาจจะเป็นการร่วมงานกันครั้งสุดท้ายหรือว่าอนาคตจะมีรายการอีกไหมอันนี้เราไม่รู้เหมือนกันเพราะเรามาร่วมสร้างความสุขด้วยกันในวันคอนเสิร์ตก่อนดีกว่าครับผมอย่างที่บอกไปคือเราไม่มีทางรู้ว่าข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตที่อยากให้แฟนๆสิงห์โพดำมาร่วมกันใช่ครับเป็นเหมือนเป็นคอนเสิร์ตเลี้ยงส่งแฟนรายการนะครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่าคืออาจจะมีโอกาสได้กลับมาในรูปแบบต่างๆงานอื่นๆนะเราปีอยู่แล้วแต่รายการในปีนี้หรือปีหน้าเรายังไม่แน่ใจว่ามันจะกลับมาหรือเปล่าครับผมก็คือยังไม่รู้อะไรเลยสำหรับสีโพดำนะฮะใช่ไหมก็คือว่าตอนนี้ในการพักไม่ได้คือในปีนี้เราไม่ได้ดูกันแน่แล้วใช่ไหมปีนี้มันเหลือเดือนเดียวด้วยไม่ได้ดูแล้วปีหน้าก็คือปีหน้าเดี๋ยวเราจะเป็นมกราคมเลยจ้ะแน่นอนเจอกันในคอนเสิร์ตก่อนแล้วเดี๋ยวเราพูดไปในคอนเสิร์ตอีกทีนึงว่าจะมีอะไรยังไงใช่ครับผมนะครับอ่ะความในใจก็เลยจะบอกก็ตกใจเหมือนกันครับเพราะว่าก็ยังผ่อนบ้านอยู่ไม่ได้ติดเจ็บเนาะว่าโอ้จะไม่ได้ร่วมกันเลยความผูกพันกับ3คนที่เกิดขึ้นว่าผูกพันกันแล้วก็ทำงานด้วยกันตลอดเดี๋ยวนี้ยุค 4G ครับเราต้องความจริงกันนะครับผมคือมันเหมือนเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของเราสองคนก็คือผูกพันแหละผูกพันกับซีโพดำมาตลอดรายการนี้มีมา3ปีแล้วนะครับจริงๆก็มีแบบช่วงที่เราพักไปบ้างกลับมาบ้างก็เป็นวัฏจักรปกติอยู่แล้วที่เราต้องไปแบบทำให้รายการเราดีขึ้นพัฒนามากขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะพักไปยาวๆเนี่ยมันก็จะแบบใจหายเหมือนกันก็คือแบบคงคิดถึงรายการนี้มากๆแล้วก็คิดถึงแฟนๆรายการสีโพดำมากเพราะว่าเราไปที่ไหนก็ตามครับเวลาไปร้องเพลงที่ไหนก็ตามจะมีคนมาแบบโหชอบมากในรายการสีโพดำคือแบบดูทุกอาทิตย์เลยอะไรเงี้ยก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามเรามาตลอดแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆที่แบบว่าอยู่เคียงข้างมาตลอดสีโพดำแบบว่ามันเหมือนไม่ใช่การทำงานนะครับมันเหมือนเรามาเป็นแบบพี่น้องกันเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็แบบสนุกมากๆที่ได้ทำงานกับสีโพดำขอในใจจัดการครับแก๊คือจริงๆต้องบอกก่อนว่าอันนี้ก็คือถือว่าเป็นครอบครัวเลยแหละครอบครัวที่เป็นทั้งเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นทุกๆอย่างที่เหมือนเราเติบโตด้วยกันเติบโตมาด้วยกันแล้วรวมไปถึงแฟนๆทุกคนที่เหมือนเราสร้างมาด้วยกันในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการติดตามงานของพวกเราต่างๆแล้วมันเหมือนเป็นอีกหนึ่งครอบครัวหนึ่งที่สำคัญจริงๆสำหรับแก้มเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างจะใจหายมากแบบมากๆเลยค่ะที่มันเนาะเราก็รู้ว่ามันจะต้องมีวันนี้แหละแต่ว่าความสัมพันธ์ต่างๆมันก็ยังไม่หายไปแน่นอนแก้มเชื่อว่าแฟนๆก็ยังรอแล้วให้กำลังใจพวกเราตลอดเพราะฉะนั้นอยากจะให้มาให้กำลังใจในคอนเสิร์ตครั้งนี้กันเยอะๆนะคะเราก็จะทำให้ดีที่สุดแก้มครับผมยกก็จริงๆผมว่าคำว่าสีโพดำมันไม่ใช่แค่พวกเราสี่คนแต่มันคือทุกๆอย่างที่ทั้งคนเบื้องหน้าและเบื้องหลังร่วมกันสร้างกันมาแล้วก็มีคนดูร่วมกันสร้างประสบการณ์ทำให้คำว่าสีโพดำมันชัดเจนมากขึ้นก็อยากจะขอบคุณแล้วกันครับขอบคุณแทนพวกเราทั้งสี่คนแล้วก็ยังมีเบื้องหลังเยอะแยะมากมายที่อยู่กับคำว่าสีโพดำมาด้วยกันก็คงจะคิดถึงแน่นอนโดมครับครับก็ผมขอใช้ว่าสีโพดำนี่คือครอบครัวจริงคือให้วิชาผมให้ความรักเยอะแยะมากมายมันทำให้เราสามารถไปทำงานแต่ขนาดอย่างอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นการแสดงร้องเพลงหรือต่างๆการอยู่บนเวทีมันสร้างประสบการณ์ให้เรามานานมากแล้วเราได้ร่วมงานกับนักร้องคุณภาพอีก3คน
ซึ่งเขาเป็นพี่เราเขาคอยบอกและคอยสอนเราเรารู้สึกว่าเราโชคดีมากเลยที่ได้มาอยู่ในครอบครัวนี้รวมถึงเราโชคดีที่มีแฟนๆคนดูที่น่ารักมีทีมงานที่น่ารักคอยอุ้มชูเราคอยผลักดันเราในเส้นทางของวงการบันเทิงคือผมกล้าพูดได้เต็มปากว่าผมเติบโตมาแล้วก็เกิดมาจากสีโพดำจริงได้โอกาสดีๆก็เพราะจากสีโพดำได้ไปแบบว่าต่างประเทศไปทัวร์ต่างประเทศถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ในครอบครัวนี้ไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่าตัวคนเดียวมันไม่แข็งแรงพอจริงๆที่จะทำอะไรได้ในวงการบันเทิงแต่วันนี้ครอบครัวนี้สร้างความแข็งแรงให้กับเราและทำให้เรายืนได้อยู่ตรงนี้อย่างมั่นคงขอบคุณแฟนๆทุกคนขอบคุณพี่ๆทั้ง3คนที่สร้างตัวผมมาให้เป็นตั้งสีโพดำในวันนี้ขอบคุณนี่ได้รู้ตัวเองด้วยครับผมได้แต่งหญิงในรายการด้วยนี่ไงอย่าพูดเรื่องนี้บ่อยนะครับถ้าแบบเริ่มเขวี่ยเหมือนกันครับผมเขวี่ยจ้าเดี๋ยวฉันไม่มีงานจ้ะวันนี้มีอีกหนึ่งเพลงพิเศษที่จะมอบให้ด้วยนะครับฉันจะร้องกันก็เป็นเพลงที่แทนคำขอบคุณแล้วกันครับขอบคุณที่ทำให้เราทุกคนได้มาเจอกันไม่ใช่แค่พวกเราสีโพดำนะครับขอบคุณแฟนๆสีโพดำทุกคนนะครับที่คอยติดตามคอยซัพพอร์ตเรามาตลอดนะครับผมแล้วก็ทำให้เราทุกคนได้เป็นวันนี้ครับขอบคุณที่เราได้เป็นสีโพดำนะครับผมขอบคุณกันและกันครับไปฟังเพลงนี้พร้อมกันเลยฮะขอบคุณกันและกันครับเก้าอี้ศิลปินสามารถเก็บเองได้เลยจ้ะเก็บได้จ้ะคนเวทีก็ต้องช่วยเก็บเนาะจ้ะอุ้ยชมโชว์แล้วก็ได้ไปรู้จักพวกเราอย่างเป็นที่แน่นอนแล้วระหว่างคุณดูคุณจะต้องร้องคำว่าโอ้ my god ตลอดนี่ต้องบอกว่าจัดเต็มแน่นอนครับผมก็คือประสบการณ์ทั้งหมดที่มีมาตั้งแต่เป็นเดอะสตาร์มาจนถึงคอนเสิร์ตวันนี้เราใส่เต็มที่แน่นอนคอนเสิร์ตนี้ครับผมก็อยากจะย้ำนะครับว่าไม่มีการทำดีวีดีหรือไม่มีไลฟ์ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้มาดูสดๆนะครับเราไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ดูกันอีกเมื่อไหร่ในครั้งนี้นะครับสถานที่ก็ขยายแล้วนะครับสามารถรองรับผู้คนได้เยอะขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นมาดูกันเยอะๆนะครับกับคอนเสิร์ตสีประดับโอ้ my god ครับที่26-27มกราคมนี้นะคะที่ Royal Paragon Halls นะคะซื้อบัตรได้แล้วที่ Thai Ticket Major ทุกสาขาค่ะก็ต้องรีบซื้อบัตรนะเดี๋ยวบัตรหมดกดดูกันนะฮะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาถ่ายภาพร่วมกันนะฮะขอเรียนเชิญนะครับพี่สมโรจน์วสุพงศ์สทอนะฮะผู้กรรมการผู้จัดการบริษัท GPM Media จำกัดมหาชนนะครับขึ้นมอบช่อดอกไม้นะฮะให้กับผู้สนับสนุนคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะฮะขอเรียนเชิญคุณปุษฎีพุทธเพ็งกรรมการผู้จัดการบริษัท Media EFF บนเวทีด้วยครับเชิญครับหาประมือครับผมให้กับผู้จัดการของเรานะฮะแล้วก็อย่าลืมนะฮะต้องไปจองบัตรกันนะครับสำหรับ4โปรดักต์โอ้ my god นะฮะ26-27มกราคมรอยัลพารากอนฮอลล์นะฮะก็ซื้อบัตรได้ที่ Thai Ticket Major ทุกสาขานะฮะขอบคุณคุณปุษฎีด้วยนะฮะขอบคุณพี่สมโรจน์ด้วยครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นะฮะก็ให้น้องๆทั้ง4คนนะฮะได้ไปสัมภาษณ์กับพี่ๆสื่อนะครับแล้วก็ขอบคุณสื่อมวลชนน้องๆแฟนคลับทุกคนด้วยนะฮะที่มาร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้อย่าลืมไปซื้อบัตรกันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนี้นะครับบรรยากาศพบกันใหม่นะฮะสวัสดีครับ A-Time Showbiz ขอขอบคุณโอกาสรับผลตอบแทนเป็นกอบเป็นกำทั้งในและต่างประเทศ IMF LTF กองทุนบัวหลวงธนาคารกรุงเทพ